เลิกงานแล้วครับผมคงเป็นวันแรกนะครับผมเห็นพระจันทร์นะครับเนี่ยครับนานๆจะได้เห็นพระจันทร์ทีหนึ่งครับอาทิตย์นี้เนี่ยครับบ่ายแล้วครับนี่ค่อยขับสบายนะครับฝนไม่มีนั่นแน่รู้นะคิดอะไรกันอยู่จริงผมก็อยากเอามิโอมาทำงานนะครับเวลาขับมิโอนี่โคตรสบายเลยครับคือแบบชิลๆมากครับแล้วก็เบรกนี่โคตรหนึบเลยครับคิดจะเบรกนี่อยู่อึกเลยนะครับมิโอครับรังสิตเป็นไงมั่งก็ไม่รู้โอ้โหท่อสบายครับวันนี้ฝนไม่ตกน่าจะเอาแซดมาแล้ววันนี้พรุ่งนี้แล้วกันครับเผื่อเอาแซดมาครับโอ้ยน้ำใครมาทำน้ำหกไม่รู้นะครับพี่วินขอไปก่อนนะครับไปสิครับซ้ายเลยรออะไรนี่ทำอะไรกันเนี่ยออกขวาได้ไหมครับซ้ายเหมือนจะไปลำบากไปลำบากจริงด้วยครับเราขวาไปได้ไหมเนี่ยซ้ายก็ไปไม่ได้ครับขวาก็ลำบากอีกติดเอ็มินิคูเปอร์คันนี้ฮึบก็ไม่รู้จะขับเบียดเลนอะไรขวามากันอย่างนี้นะครับรถก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับเนี่ยครับอ้าวไม่เข้าใจเชฟโรเลตครูสคันนี้เลยนะครับจะเบียดขวาอะไรมาขนาดนี้ดีเชิญครับโซนอีกแล้วนะครับแล้วก็มาเจอรถยนต์ขับช้าตรงนี้ไม่รู้เป็นไรครับตรงนี้ครับผมนี่อยากให้มีแบบระบบอัตโนมัตินะครับคือข้างหน้าโล่งว่าใครขับช้าอยู่ขวาเนี่ยเอาแบบว่าเป็นมันเหมือนคล้ายๆบันไดเลื่อนนะครับหมุนให้รถมันพัดไปเลยครับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้มันกระเด็นไปโน่นเลยครับคือขับช้าแล้วบังคนอื่นโอ้ยแม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับโอ้รถติดนะครับพอสมควรเลยรังสิตสบายดีไหมเนี่ยโซนรังสิตโอ้ดำเหมือนกันนั้นเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมฝนมันชอบไปกองตกอยู่แถวรังสิตรังสิตนี่จะหนักกับเพื่อนนะครับหรือว่ามันมีทุ่งนาเยอะก็ไม่รู้นะครับอะไรครับตอนนี้ยังไม่ตกก็รีบไปครับอย่างน้อยพอมันตกเราก็ต้องเข้าใต้ทางด่วนนะครับ
อ้าวคนข้ามครับเบรกครับดีนะครับคนข้ามถนนเราดูนะครับบางคนนี่ไม่ทันดูเขาวิ่งออกมาเลยนะครับอันตรายครับนี่ครับเส้นรามอินทรานี่ผมบอกได้คำเดียวครับว่าโคตรโคตรติดครับผมไม่เคยคิดจะไปนะครับไอทีนี่เข็ดนะครับมีรถไหมไม่มีนะครับโอ้ยยกล้อคัดมันค้างครับเมื่อกี้ครับลอยไปเลยครับเท้าขวานี่ยกตามเลยนะครับผมเป็นเนินด้วยแหละครับเนินง่ายขึ้นจะยกง่ายขึ้นกว่าเดิมครับต้องระวังนะครับสายยกที่ชอบยกบนเนินขึ้นนะครับจะง่ายได้ครับนี่อะไรครับ CB650F นะครับไปแล้วครับผมนี่มาอยู่เลนที่เขาเลี้ยวกันนะครับมาไปกันตามเอ็มสแลดนี่ผมขับแล้วมันแบบชิลมากครับเวลามาทำงานคือมันเบาครับนึกถึงแฟต800นี่โคตรเหนื่อยครับขับมาหนักมากครับท่อเดิมหรือเปล่าครับเสียงเงียบๆนี่ครับเราเข้าแถวกันไว้ครับแถวตอนเรียงหนึ่งครับฮึ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 บซิ่งเหมือนกันนะเนี่ยครับขวาดีกว่า CB สายซิ่งนะครับปู๊ดปู๊ดเลยนะครับปู๊ดปู๊ดเลยนะครับเสียงนุ่มดีครับท่อเดิมนะเสียงโคตรเพราะเลยครับไม่ไหวครับเสียงดีว่ะเสียงเพราะมากเลยนะครับชอบชอบชอบเอาอีกสักคันดีไหมผมเชื่อครับคันนี้ขึ้นทางบนทางด่วนนี่ซัดแน่นอนครับขึ้นหมายถึงขึ้นทางบนนะครับสะพานนะครับ CV คันนี้ต้องซัดปู๊ดเลยครับเดี๋ยวดูนะครับ M Slash จะตามทันไหมเตรียมตัวครับCB แซงไว้แล้วครับไปครับไปครับโอ้ยผมจะเปิดคันเร่งแซงทันไหมเนี่ย CB เตรียมแล้วนะเตรียมซัดแล้วนะครับไปเลย CB ไปด้วยครับผมหมุนหมดไม้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ CB ครับผมตามไม่พ้นครับนี่ผมไปขวาก็ได้ครับก้าวนะความเร็วซีบีคันหนึ่งครับเฟ้คันหลังมันขับเร็วจังหวะ184นะความเร็วตอนนี้
บีบีบอกเฮ้ยเลฟต์แลนด์มันไวจังวะขับตามมาติดๆนะครับวันนี้ฟ้าไม่ร้องครับฟ้าไม่ร้องฝนไม่แลบนะครับอ๋อไม่ใช่ครับฟ้าไม่แลบฝนไม่ตกครับดีกว่าครับนี่ทำอะไรกันเนี่ยครับแย่มากครับไม่หลบทางให้เลยโอ้ยติดครับกลับไปนี่ก็ได้วะไฟเขียวแล้วนะครับไฟเขียวนี่ต้องรีบครับก่อนที่มันจะแดงครับแต่ละคันขับช้าครับหลบให้ครับไฟเขียวอีกแล้วข้างหน้าโอ้โหกดดันเหลือเกินครับฝันเนี่ยโอ้ยเดือดทอมันเยอะเหลือเกินทันนะครับทันไหมครับอย่ามีใครผ่าไฟแดงออกมานะนี่ต้องระวังครับบางทีรถชอบผ่าไฟแดงครับมองซ้ายมองขวากันนะครับโอ้ยสดใสครับท้องฟ้านี่ไม่น่ากลัวครับวันนี้นี่รถต้องระวังแท็กซี่เบียดนะครับบางทีไม่ค่อยดูเราหรอกครับต่างคนต่างเบรกนะครับต้องระวังดีๆนะครับซ้ายก็จะไปขวาขวาก็จะไปซ้ายครับเส้นนี้ครับประจำครับโอ้โหมีรถนำขบวนให้นะครับสบายเหลือเกินนี่อะไรกระจุกอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่ไปกันสักทีนะครับนี่ VIP ครับมีรถนำขบวนนะครับข้างนอกติดปะวะก็เหมือนจะติดเนาะเหมือนฝนกำลังจะมานะครับมันติดนี่ลมพัดใบไม้ปิวไปปิวมานี่ใช่เลยครับเป็นสัญญาณเตือนนะครับพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วครับผมจะได้หยุดยาแล้วโคตรดีใจเลยนี่สามหนุ่มสามมุมนะครับปิดกันคนละเลนนะครับนี่ครับขบวนการจูเลนเจอร์ขับเป็นขบวนเหมือนพวกจูเลนเจอร์อะไรเงี้ยเข้าในดีไหมเนี่ยในเหมือนจะติด
โอ้ยใครมาชนป้ายล้มไม่รู้นะเมื่อกี้ข้างในติดครับดีแล้วที่ผมไม่เข้าไปข้างในครับกู๊ดบายมายเฟรนด์ครับใครโทรมาตอนเนี้ยแป๊บนึงนะครับฮัลโหลฮัลโหลตัดไปแล้วนะครับสายบางทีโทรมาตอนฝนตกแน่ผมเครียดไม่กล้ารับเลยนะครับกลัวฟ้าผ่าครับคุยเอาโทรมาอีกละฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนวะเส้นวิภาวดีตรงยังไม่ถึงลาดพร้าวอ่ะออกทุ่มหนึ่งไออยู่ตรงนี้ไออะไรวะเรียกว่าอะไรดีวะก่อนถึง5แยกลาดพร้าวอ่ะกำลังจะถึง5แยกลาดพร้าวแล้วเบสนอนยังเบสบอกรอป้าด้วยกำลังรีบกลับมีอะไรกินบ้างวันนี้ต่อกินโอเคพี่กินเหมือนเดิมอ่ะไก่แค่นั้นแหละกินไก่กับน้ำต้มก็ได้แค่นี้ก่อนนะวันนี้มีไก่บอนชอนนะครับไก่บอนชอนนี่มันไก่ที่อร่อยมากเลยนะครับนี่จะวัดกับผมด้วยเนี่ยพอร์ชคันนี้ไก่บอนชอนขายอยู่ในฟิวเจอร์พาร์คนะครับอร่อยมากครับเป็นไก่จากประเทศเกาหลีนะครับไว้วันหลังจะทำรีวิวนะครับไม่ต้องหัวเราะนะครับทำรีวิวไก่คือมันอร่อยครับแล้วก็ผมแอบไปหาสูตรมาด้วยแหละครับสูตรมันก็ทำไม่ยากครับแต่ทำให้อร่อยเหมือนเนี่ยไม่รู้จะยากป่ะนะครับแต่มันเป็นไก่ที่โคตรอร่อยเลยครับแพงไหมล่ะครับก็200กว่าบาทได้6ชิ้นครับแต่6ชิ้นนี่คือเนื้อล้วนๆเลยนะครับแบบเนื้อเน้นๆครับโอ้ยพี่มีลูกด้วยนะครับคันเมื่อกี้จะออกก็ต้องระวังนะครับผมนี่ไม่ได้นะครับคือใครจะพาลูกผมซ้อนไปไหนไปทั่วผมไม่เอานะครับถ้าไม่ใช่ผมขับเองเนี่ยไม่อยากให้ซ้อนใครนะครับลูกเหมือนเอาชีวิตไปฝากใครก็ไม่รู้นะครับโอ้ยสิ่งซอกแซกซอกแซกครับทุกคนไม่มีเลนนะครับเอ้าจะออกขวาซะหน่อยมีตำรวจอีกไม่อยากจะเข้าซ้ายนี่เลยนะครับชีวิตซ้ายนี่โคตรติดเลยครับนะครับหมวดนี้นะครับ3137นะครับมีคนมีทหารใบหวยนะครับก็อ้าวรถ2เลนนี่กลายเป็น3เลนเลยนะครับเนี่ยครับแท็กซี่อยู่กลางก็โอ้ไปไม่ถูกนะครับโอ้นี่พกหมวกมาด้วยนะครับเนี่ยครับดีมากครับพกหมวกมาให้แฟนนะครับมัดไว้ข้างหลังรถนะครับสาวก93นะครับกระบะครับกระบะเอาหลบให้มอไซค์แล้วก็มาเข้ามาเบียดอีกนะครับเอาเชิญครับกระบะตอนนี้เลนมันมั่วครับเข้าใจครับเลนมั่วจริงๆครับโอ้โหเมื่อไหร่จะตีเส้นก็ไม่รู้นะถนนเนี่ยคือแบบว่ามันไม่มีเส้นแล้วเลนมันมั่วครับแต่ละคันเสียบกันมาปิดรูซะหมดเลยอ้าวนี่ตกลงใครอยู่เลนไหนเนี่ย
เล่นสลับฟันปลากันอย่างเงี้ยนะครับยังก็ออกทริปเลยนะครับอื้อหือโอ้ยไปขวาก็ได้วะฮึบอื้อดีมากครับเตรียมยกล้อครับเนี่ยความเร็วขนาดนี้กำลังยกล้อได้นะครับโล่งปุ๊บยกเลยยกพร้อมกับใส่กระจกเลยนะครับนี่กระจกจะชนกันอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับไม่เข้าไปกอดกันเลยนะครับฮะแท็กซี่กับเก่งเนี่ยไปโอ้แย่มากครับเมืองที่รถติดอันดับ2ของโลกเฮ้ยเป็นไรกันวะเนี่ยควันขึ้นขโมงเลยครับเกิดอะไรขึ้นโอ้นี่มันโล่งเลยนะเนี่ยแล้วมันช้าอะไรวะเนี่ยรถใครวะควันโคตรเยอะเลยโอ้ชิบหายติดล้อควันนี่มันรถอะไรวะเนี่ยโอ้สุดๆครับรถควันเมื่อกี้ยิ่งกับเบิร์นยางอีกอ่ะคือแบบว่าขับผ่านทีนี่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเลยนะครับควันโอ้โหผมนี่กลัวโรคร้ายที่ผมกลัวคือมะเร็งนะครับไงคันเมื่อกี้นี่ขับผ่านทีนี่โอ้โหอาจจะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับดูดควันทีเดียวโอ้โห